ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะมาแล้วตอนที่15มาแล้วนะคะข้ามภพข้ามชาติค่ะครับผมสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรอคอยเราสองคนอยู่นะคะครับผมจริงๆก็ไม่ได้รอคอยเราสองคนหรอกรอคอยข้ามภพข้ามชาติใช่รอคอยคุณยายอมรศรีและคุณยายบัวครีครับผมนี่คือผลงานของครูข้างวังค่ะกับนวนิยายดังตั้งแต่เป็นแฟนเพจตีไม่ใช่ตีพิมพ์ขออภัยเผยแพร่ในแฟนเพจนะคะแล้วก็มาตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมเล่มจัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์ค่ะนำเสนอในห้องสมุดหลังไมค์นะคะให้ได้ฟังกันหลากหลายช่องทางถ้าฟังแล้วชอบช่วยบอกต่อด้วยนะคะว่ามีเรื่องสนุกสนุกรออยู่ที่นี่ค่ะฟังห้องสมุดหลังไมค์ได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Apple Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยทุกช่องทางครับผมแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้นำเสนอทุกช่องทางแต่ว่า YouTube ยังนะคะถ้าไปหา YouTube อาจจะยังไม่เจอนะคะครับผมอดใจรอนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาถึงตอนที่15ค่ะกำลังไปตามหาคุณยายบัวครีและได้ร่องรอยเบาะแสของคุณยายครีที่5คือเป็นคนที่5ของการตามหาครั้งนี้ใช่แล้วแต่ไม่มีคำว่าบัวนะเป็นคุณยายครีเฉยๆแล้วก็อยู่แบบโอ้โหเส้นผมบางภูเขาอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้สวนที่พ่อของครูกล้องซื้อไว้ใกล้ๆกันเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเดินทางไปตามหามาทั่วทิศเลยในจังหวัดพัทลุงแต่สุดท้ายคุณยายท่านนี้ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะครับผมนิดเดียวเองวันนี้เราก็จะร่วมลุ้นไปกับครูกล้องและคณะอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละวันนี้เนื้อหาก็ค่อนข้างจัดเต็มพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะคุณจิตรินครับผมไปที่เขาอกทะลุนะคะเพื่อที่จะไปที่ถ้ำมาลัยค่ะกับข้ามภพข้ามชาติตอนที่15รถแล่นผ่านภูเขาอกทะลุอันงามสง่าไปจนถึงถ้ำมาลัยเลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบถ้ำมาลัยที่มีต้นกระถินนรงกำลังออกดอกสีเหลืองเป็นพวงงามสะพรั่งครูจารุนันกับอรวรรณต้องขอให้นุชลดกระจกลงแล้วก็ยื่นหน้าออกไปชมความงามอันเป็นธรรมชาติบริเวณถ้ำมาลัยกลิ่นหอมอ่อนๆโชยเข้ามาในรถขับไปถึงปลายสุดของถ้ำมาลัยแล้วก็เลี้ยวขวาลงเนินเข้าสู่เขตหลังเขาอกทะลุกำลังจะเข้าสู่หมู่บ้านเขาแดงเหงื่อของผมไหลด้วยความตื่นเต้นเป็นที่สุดตื่นเต้นกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาคิดในใจตลอดว่าไม่ใช่คุณยายท่านนี้แน่ๆผมยกมือขึ้นมาเป่าแล้วกำแน่นตลอดเวลาขาสั่นระริกจนแทบควบคุมไม่ได้นุชคงจะสังเกตเห็นความผิดปกติของผมจึงตบไหล่ให้กำลังใจอรวรรณพนมมือเหมือนจะไหว้แต่สองมือกลับถูขึ้นลงด้วยใจที่คอยลุ้นเช่นกันครูจารุนันเท่านั้นที่ตั้งสติได้ดีกว่าใครๆนี่ก้องเดี๋ยวถึงที่แล้วเนี่ยพี่จะเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็ซักถามข้อมูลเองนะค
ครูจารุนันเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคนหนึ่งเธอเข้าใจดีว่าครูก้องกับอรวรรณตื่นเต้นจนเกินไปก็เลยอาสาช่วยเหมือนตอนที่เจอคุณยายบัวครี่ท่านนั้นที่ป่าบอนครูจารุนันกับนุชทำหน้าที่สัมภาษณ์ได้ดีมากๆครูก้องแทบนั่งฟังอย่างเดียวเลยจริงๆเดี๋ยวถึงที่แล้วพี่จะเป็นคนสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลให้เองไม่ต้องกังวลผมช่วยด้วยอีกคนครับนุชเสริมครูจารุนันเอาเถอะใครจะทำหน้าที่อะไรก็ทำไปเถอะผมตื่นเต้นจนจะเป็นลมอยู่แล้วนุชช่างน่ารักซะจริงๆผมเชื่อว่านุชทำได้เพราะที่ผ่านมานุชมักทำหน้าที่พูดคุยซักถามข้อมูลแทนผมอยู่แล้วรถขับมาด้านหลังเขาอกทะลุถึงถนนคอนกรีตที่ทอดเป็นเส้นตรงมองเห็นทุ่งข้าวที่เป็นต้นกล้าอ่อนๆสีเขียวสวยงามที่กำลังพริ้วไหวในสายลมที่โชยมาตามท้องทุ่งด้านซ้ายเริ่มมีทุ่งบัวหลวงขึ้นชูช่อออกดอกสีขาวไปทั่วทั้งทุ่งงดงามไม่แพ้กันถึงหมู่บ้านนี้แล้วครูก้องคิดถึงพ่อของเขารู้จักคนที่นี่ดีสมัยก่อนเมื่อพ่อทำสวนเสร็จพ่อมักจะพาเขาและพี่ๆมาเล่นที่หมู่บ้านนี้เสมอๆไปบ้านคนโน้นทีบ้านคนนี้ทีพ่อตกเย็นก็พาลูกๆกลับบ้านในตัวเมืองจนครูก้องกับพี่ๆมีเพื่อนและคนที่รู้จักในหมู่บ้านนี้มากมายมาจนโตขับรถมาจนถึงทุ่งบัวหลวงอันเป็นจุดหมายที่ต้องการในไม่กี่นาทีถัดมาเมื่อลงจากรถจะมองเห็นทุ่งบัวหลวงที่อยู่ด้านขวามือหน้าภูเขาดอกบัวสีขาวและสีชมพูอ่อนกำลังบานสะพรั่งสลับกับบัวตูมสีเขียวอ่อนเหนือทุ่งสีเขียวเข้มของใบยูดาตื่นครูจารุนันกับอรวรรณชอบบรรยากาศที่นี่มากเดินนำทุกคนไปตามทางเล็กๆริมทุ่งบัวหลวงสู่บ้านที่มองเห็นหลังคาตรงริมทุ่งเป็นบ้านไม้ไทยสองชั้นมีระเบียงไว้นั่งเล่นหน้าบ้านมียกพื้นเตี้ยๆเพื่อรับลมเย็นริมทุ่งบัวหลวงหน้าต่างรอบบ้านมีม่านบังตาสีขาวฉลุลายรูปกระต่ายแบบโบราณไหวไปมาตามลมฉากหลังบ้านเป็นภูเขาลูกใหญ่เขียวครึ้มรอบๆ บ้านปลูกต้นไม้ร่มรื่นน่าอยู่ทีเดียวหน้าประตูบ้านมีป้ายเล็กๆ เขียนไว้ว่าบ้านแจ่มนภาซึ่งก็คือนามสกุลของคุณยายครี่นั่นเองคุณยายครี่แจ่มนภาเด็กๆทุกคนรู้จักบ้านหลังนี้ดีและเรียกคุณยายว่าคุณยายครี่เหมือนเป็นยายตัวเองกันทั้งนั้นแต่ผมเรียกย่าครี่มาหาใครคะเสียงผู้หญิงที่กำลังกวาดพื้นระเบียงร้องทักมาหาคุณยายครี่ครับนุชร้องบอกเสียงดังเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้เธอจ้องหน้าผมเขม็งเอ๊ะใช่ก้องหรือเปล่าเธอร้องถามใช่ครับผมตอบอ้าวมาขึ้นมาบนบ้านกันก่อนโอ้ยไม่เจอกันนานแล้วนะเนี่ยก้องสบายดีไหมเธอถามผมแล้วก็ตรงเข้ามากอดผมครั้งหนึ่ง ครับสบายดีครับอาแต๋วผมยกมือสวัสดีเธอคนที่ทักผมก็คือป้าแต๋วของเด็กๆนั่นเอง
ผมแนะนำให้พวกเรารู้จักกับป้าแต๋วป้าแต๋วหรืออาแต๋วที่ใจดีของเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นลูกสาวของคุณยายที่มีความสนิทสนมกับครูก้องเมื่อตอนที่ครูก้องยังเป็นเด็กเธอใจดีที่สุดเมื่อเธอมีสามีก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดนานหลายปีจนครูก้องแทบไม่ได้เจอกับเธออีกเลยแต่เธอก็ยังจำครูก้องได้สักครู่ต่อมาพี่สาวและน้องสาวของเธอก็เดินออกมาสองคนผมกระซิบบอกนุชกับครูจารุนันท์และอรวรรณว่านี่คืออาต้อยและอาตุเด็กๆแถวนี้ไม่ค่อยใกล้ชิดกับคนทั้งสองนักเพราะว่าเธอค่อนข้างขรึมทุกคนเรียกเธอทั้งสองว่าป้าต้อยกับนาตุเจ้าแม่วังบัวบานป้าต้อยเป็นพี่สาวของป้าแต๋วส่วนนาตุเป็นน้องคนสุดท้องครูก้องยกมือสวัสดีคนทั้งสองหลังจากนั้นสักประเดี๋ยวป้าแต๋วก็ขอตัวไปเยี่ยมบ้านญาติที่ต่างอำเภอบอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ให้คุยกับป้าต้อยแล้วก็นาตุได้ตามอัธยาศัยแล้วเธอก็ขับรถที่จอดอยู่ข้างๆบ้านออกไปป้าต้อยกับนาตุเชิญทุกคนเข้าไปนั่งข้างในบ้านเมื่อเดินเข้าไปข้างในบ้านทุกคนก็เห็นรูปใส่กรอบติดไว้ที่ข้างฝาหลายรูปทั้งรูปเดียวรูปหมู่รวมญาติรูปครึ่งตัวของบุคคลหลายคนและที่น่าสนใจมากก็คือรูปคุณยายครีซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแต่เป็นรูปเมื่อตอนที่ท่านอายุมากแล้วทั้งหมดครูจารุนันท์กับนุชยืนดูใกล้ๆรูปทีละรูปอย่างตั้งอกตั้งใจครูก้องเห็นรูปเด็กตัวเล็กๆแต่งชุดโนรากำลังตั้งท่ารำด้วยรูปหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลานของคุณยายนี่เห็นไหมบ้านเนี้ยมีโนราด้วยครูจารุนันท์กระซิบนุชเดินดูรูปแล้วไปหยุดที่รูปคุณยายซึ่งถ่ายร่วมกับลูกๆหลายคนส่วนอรวรรณพยายามจ้องรูปคุณยายนานเป็นพิเศษทุกรูปแล้วเธอก็ต้องยืนตะลึงกับรูปที่อยู่ริมสุดซึ่งไม่ใช่รูปคุณยายหากเป็นรูปครูโนราท่านหนึ่งอรวรรณจับมือครูจารุนันท์เดินไปที่รูปนั้นแล้วบอกเสียงเบาๆว่าอาจารย์คะรูปครูโนราครึ่งตัวสวมเสื้อแล้วก็ชุดโนราเต็มเครื่องท่านนี้เป็นท่านเดียวกับครูโนราที่เป็นผู้ครอบเสื้อให้กับหนูเมื่อตอนที่ไปเข้าพิธีไหว้ครูที่วังสวนสุนันทาแล้วก็ยังเป็นคนเดียวกับท่านที่เป็นคนกวักมืออยู่ตรงสวนข้างทางรถไฟด้วยค่ะนุชหันมามองด้วยอาการตกตะลึงขนที่แขนของเราพากันลุกชันขึ้นพร้อมๆกันอีกคราวหนึ่งกี่สิบครั้งกันแล้วนาะผมเองก็เห็นท่านจริงๆแต่มิได้เอะใจแต่อย่างใดในใจของเราคิดเหมือนกันว่ามาถูกที่แล้วแน่ๆรูปของบรมครูโนราที่มีชื่อเสียงของพัทลุงน่ะท่านเสียชีวิตไปนานแล้วค่ะ
เสียงป้าต้อยเอ่ยขึ้นด้วยเห็นว่าอรวรรณและพวกเราสนใจในรูปนี้เป็นพิเศษเมื่อเจ้าบ้านเชิญให้นั่งที่โต๊ะรับแขกในบ้านแล้วครูจารุนันก็เริ่มต้นโปรยเรื่องทันทีขอโทษนะคะพอดีหนูกับเด็กคนนี้ชื่ออรวรรณแกเป็นลูกศิษย์ของหนูกับครูก้องเราพยายามตามหาคนคนหนึ่งที่สนิทกับญาติผู้ใหญ่ของเด็กคนนี้มานานแล้วค่ะแต่เราไม่พบคนที่เราต้องการตามหาเลยบังเอิญเรามีข้อมูลที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดก็คือคุณยายครีในบ้านหลังนี้ล่ะค่ะพอครูจารุนันพูดจบป้าต้อยกับนัทธุค่อยๆมองหน้ากันครูจารุนันพูดต่อทันทีเราต้องการตามหาคนที่ชื่อบัวครีอายุ98ปีเคยอาศัยอยู่ที่ตำบลบ่อยางจังหวัดสงขลาเมื่อราวๆ70หรือ80ปีมาแล้วนะคะแต่ท่านได้ย้ายจากสงขลาตั้งแต่ยังเด็กพวกเราทราบว่าคุณยายเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อคุณยายครีซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับคุณยายบัวครีที่เราตามหาและเรามีข้อมูลที่น่าสนใจกับปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เราต้องมาที่นี่นะคะนาตุน้องสาวป้าต้อยที่ดูมีอายุห่างกันมากหันไปมองป้าต้อยป้าต้อยก็เอ่ยถามว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าต้องการตามหาเพื่ออะไรและใครเป็นผู้ตามหาคะครูจารุนันตอบอย่างชาญฉลาดว่าคุณยายของเด็กคนนี้ค่ะเธอเอามือแตะไหล่อรวรรณแล้วไล่เรียงต่อไปคุณยายเธอชื่อรัญจวนเป็นเพื่อนกับคุณยายบัวครีตั้งแต่เรียนชั้นประถมที่ตำบลบ่อยางจังหวัดสงขลาค่ะคุณยายบัวครีมีเพื่อนหลายท่านครับแต่เรารู้จักเพียงสองท่านชื่อคุณยายอมรศรีท่านหนึ่งแล้วก็คุณยายเอมออนอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะครูจารุนันช่วยเสริมนุชผมทึ่งกับไหวพริบของครูจารุนันมากที่นึกชื่อสมมุติคุณยายรัญจวนขึ้นมาในนาทีนี้นี่คือชื่อที่มั่วได้เยี่ยมมากแต่ที่ทำให้เราอึ้งกิมกี่ในบัดดลก็คือป้าต้อยหันไปมองหน้ากันกับนัททุด้วยท่าทางตกใจยกมือทาบอกก้มลงป้องปากซุบซิบแบบนินทาพวกเราในระยะเผาขนแล้วป้าต้อยก็หันมาถามครูจารุนันกับนุชอีกครั้งหนึ่งว่าชื่อเพื่อนของคุณยายบัวครีที่พูดมาเมื่อสักครู่นั้นน่ะชื่ออะไรนะคะครูจารุนันก็ตอบว่าชื่อเอมออนกับอมรศรีค่ะท่าทางป้าต้อยเหมือนขนลุกเธอหันไปมองหน้านาตุซึ่งก็ดูฉงนผมเองที่นั่งฟังรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยพวกเราแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านทั้งสองก็หันมองหน้ากันพยักหน้าให้กันเบาๆก่อนจะหันมาพูดกับพวกเราด้วยท่าทางประหลาดใจว่าถ้าอย่างนั้นก็มาถูกบ้านแล้วล่ะค่ะทันทีที่ป้าต้อยพูดจบประโยคนุชก็ลุกขึ้นยืนกำหมัดซัดไปบนฟ้าแล้วก็ร้องว่าเย่ ครูจารุนันกับอรวรรณหันมากอดกันกลมส่วนผมได้แต่นั่งนิ่งตัวแข็งทื่อด้วยอาการช็อกหัวใจกับสมองตั้งรับแทบไม่ทันป้าต้อยกับนาตุค่อยๆเริ่มต้นพูดพวกเราไม่ทราบว่าคุณเป็นใครมาที่นี่เพื่ออะไรแต่เห็นว่ามากับก้องเราจึงไว้ใจและป้าเห็นว่าคุณเอ่ยชื่อถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตรง
แสดงว่าการมาตามหาครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องดีที่ยังมีคนคิดถึงแม่ของเราอยู่สิ่งที่ป้าจะเล่ามันเป็นเรื่องที่ป้าแทบไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่น้องๆของป้าเองก็แทบจะไม่รู้เรื่องราวที่ผ่านมาของแม่ในอดีตหรือถึงรู้ก็น้อยมากมีแค่ป้ากับพี่ชายคนโตเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ดีแม่มักเล่าให้เราสองคนฟังเสมอเพราะเป็นลูกสองคนแรกอีกอย่างแม่ป้าและพี่ชายต้องพบกับความยากลำบากมาด้วยกันต่อมาเมื่อน้องๆเริ่มโตและครอบครัวของเราเริ่มมีรายได้มากขึ้นแม่จึงไม่ได้เล่าให้น้องๆฟังอีกเรื่องราวของแม่จึงถูกเก็บไว้ในความทรงจำเฉพาะของป้ากับพี่ชายเท่านั้นพวกเรานั่งฟังป้าต้อยพูดจนแทบลืมหายใจเงียบจนแม้แต่เข็มหล่นยังได้ยินเสียงพื้นเพเดิมของแม่เกิดที่พัทลุงแต่แม่ต้องตามตาไปอยู่ที่บ่อยางสงขลาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่พัทลุงอีกครั้งจนถึงตอนนี้ป้ากับพี่น้องเกิดมาก็ไม่เคยได้เห็นหน้าตากับยายเพราะว่าท่านทั้งสองตายก่อนพวกเราเกิดก็มีแต่แม่ที่ดูแลเรามาจนโตตอนเด็กๆพวกเราลำบากกันมากแม่มีลูกหลายคนเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วก็รับจ้างทำงานสารพัดป้าเองกับพี่ชายก็ต้องช่วยกันทำงานหาเงินช่วยแม่เพราะมีน้องๆอยู่อีกหลายคนครูจารุนันถามว่าแล้วคุณพ่อของป้าต้อยไปไหนคะป้าต้อยบอกว่าพ่อของป้าต้อยตายไปนานแล้วแม่แต่งงานสองครั้งครั้งแรกมีลูกหนึ่งคนซึ่งคือพี่ชายต่างพ่อคนที่ป้าต้อยพูดถึงแล้วแม่ก็เลิกรากันไปกับสามีคนแรกแม่มาแต่งงานอีกครั้งกับพ่อของป้าต้อยพ่อของป้าเสียชีวิตตั้งแต่น้องคนเล็กคือณตุ๊กยังอยู่ในท้องแม่พวกเราลำบากมากพี่ชายของป้าน่าสงสารนักเขาขยันทำงานทุกอย่างไม่ได้มีชีวิตสบายเหมือนเด็กในวัยเดียวกันป้าเองก็ต้องช่วยแม่ทุกอย่างป้าขายขนมจีนกับขนมครกจนต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป.4ไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนเพื่อนๆและก่อนน้องๆเขาพูดมาถึงตอนนี้ป้าต้อยก็เอามือซับน้ำตาณตุจึงพูดขึ้นว่าแม่รักแล้วก็เป็นห่วงป้าต้อยมากแม่เคยบอกว่าป้าต้อยลำบากได้เรียนน้อยมีชีวิตเหมือนแม่วัยเด็กแม่ก็เลยรักแล้วก็สงสารป้าต้อยมากกว่าลูกคนอื่นๆแต่พี่ชายป้าเขามีมานะเขาหาทางร่ำเรียนจนจบแล้วก็สามารถสอบเข้ารับราชการจนได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในช่วงบั้นปลายชีวิตการทำงานน้องๆของป้าก็เข้ารับราชการได้หลายคนรวมทั้งณตุคนนี้ก็เป็นครูแล้วพี่ๆน้องๆของป้าต้อยกับณตุไปไหนกันหมดล่ะครับนุชถามก็พอพี่ๆน้องๆเริ่มทำงานและมีครอบครัวแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปอยู่ต่างจังหวัดเกือบหมดปีหนึ่งก็จะแวะมาเยี่ยมแม่กันครั้งหนึ่งมีแต่พี่ชายคนโตกับป้าต้อยแล้วก็ณตุเป็นตัวหลัก
อยู่ที่พัทลุงนี่แหละนาตุเดินเข้าหลังบ้านไปยกน้ำเย็นใส่แก้วมาให้พวกเราจากนั้นป้าต้อยก็เล่าต่อว่าครั้งหนึ่งตอนป้าอายุได้ประมาณ8ขวบพี่ชายอายุได้10ขวบป้าจำได้แม่นว่าแม่พาป้ากับพี่ชายไปสงขลาไปที่บ้านบ่อยางนั่นเป็นครั้งแรกที่ป้าได้ไปต่างจังหวัดกับพี่ชายตอนนั้นพ่อของป้ายังมีชีวิตอยู่จึงดูแลน้องๆที่บ้านแม่ไปที่บ่อยางเพื่อไปถามหาเพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่ออมรศรีกับเพื่อนๆ อีกหลายคนแต่ก็มีคนบอกว่าเพื่อนชื่ออมรศรีตายไปหลายปีแล้วส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายไปทำงานและมีครอบครัวกันหมดพ่อแม่ได้ยินก็ร้องไห้เสียงดังกอดป้ากับพี่ชายแล้วก็ได้แต่พูดว่าพี่ที่รักทั้งสองตายเสียหมดแล้วทั้งพี่ออนและพี่อมรศรีไม่รู้จะกลับไปหาใครได้อีกแล้วแม่ก็พาเราสองคนกลับพัทลุงป้ากับพี่ชายจำได้สนิทใจเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกเลยหลังจากที่แม่กลับมาจากสงขลาแม่ก็ใส่บาตรทำบุญให้คนทั้งสองเป็นประจำเรื่อยมาเมื่อป้าโตขึ้นป้ากับนัตตุมักจะจัดหาอาหารให้แม่ใส่บาตรอยู่เป็นประจำแล้วเราก็ต้องแปลกใจอยู่ทุกครั้งเพราะแม่จะเอ่ยชื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เราทั้งสองเสมอป้าต้อยพูดไปหันมองนัตตุไปหมายความว่ายังไงครับป้าต้อยนุชถามแทนพวกเราด้วยความสงสัยป้าต้อยยิ้มบางๆแล้วพูดต่อว่าก็แม่มักจะบอกว่าขอบุญกุศลที่ได้ทำนี้จงส่งผลไปถึงพี่อมรศรีและพี่เอมออนให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิดป้าต้อยเองมีชื่อจริงว่าอมรส่วนนัตตุก็มีชื่อจริงว่าเอมออนพอได้ยินประโยคนี้ผมแทบหยุดหายใจคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยนุชอุทานครูจารุนันกับอรวรรณอาปากหวอส่วนผมตกใจมากที่สุดใช่สิคนทั้งคู่ชื่ออมรกับเอมออนจริงๆนี่ผมลืมไปได้ยังไงกันเนี่ยต่อมานาตูก็เสริมป้าต้อยว่าแม่บอกว่าคนที่ชื่ออมรศรีและเอมออนเป็นทั้งเพื่อนและรุ่นพี่ที่แม่รักมากที่สุดแล้วก็ผูกพันที่สุดในบรรดาเพื่อนๆอมรศรีเนี่ยคือเพื่อนรุ่นพี่คนโตส่วนเอมออนเป็นคนรองแม่จากคนทั้งสองมานานด้วยความรักที่มีต่อพี่ทั้งสองแม่จึงมีความตั้งใจว่าจะตั้งชื่อลูกสาวคนแรกของแม่ว่าอมรซึ่งมาจากอมรศรีและตั้งใจให้ลูกสาวคนเล็กชื่อเอมออนซึ่งมาจากพี่เอมออนคนที่แม่รักมากที่สุดแม่ตั้งชื่ออย่างนี้เพราะทำให้แม่รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับคนทั้งสองอยู่เสมอพอครูจารุนันมาถามหาแม่แล้วเอ่ยสองชื่อนี้เราจึงรู้ว่านี่คือคนที่รู้จักแม่จริงๆไม่ทราบว่าน้ำตาของผมไหลออกมาเมื่อไหร่ผมต้องรีบยกมือขึ้นปาดทันทีโธ่ผมลืมชื่อจริงของคนทั้งสองไปอย่างไม่น่าให้อภัยผมหันไปมองครูจารุนันกับอรวรรณ
ต่างก็ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเช่นกันส่วนนุชนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเธอน้ำตาคลอเบ้าคุณยายบัวครี่รักและผูกพันกับคนสองคนนี้จนนำชื่อไปตั้งให้ลูกสาวความรักของท่านที่มีต่อเพื่อนช่างยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาคำพูดใดๆมาอธิบายได้ลมจากชายทุ่งพัดแรงจนหน้าต่างตีดังปังผมลุกขึ้นจะไปปิดหน้าต่างให้บังเอิญมือไปโดนกระเป๋าสะพายที่ใส่กระเป๋าเงินจนแหวนนโมที่อยู่ในนั้นตกลงมาผมรีบหยิบแหวนนโมเก็บใส่กระเป๋าวางไว้บนโต๊ะเช่นเดิมแล้วรีบปิดหน้าต่างอาจารย์ขาอมรศรียืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านค่ะอรวรรณกระซิบบอกเราป้าต้อยกับนาทุมีสีหน้างุนงงเล็กน้อยส่วนครูจารุนันก้มบอกผมรีบเอ่ยขอทูปจากนาทุบอกเพียงว่าจะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางท่านสักหน่อยแล้วผมจะเล่าให้ฟังทีหลังนาตุรีบเดินเข้าหลังบ้านไปหยิบธูปมาให้ผมรีบนำธูปไปจุดขอขมาพระภูมิเจ้าที่ที่ลานหน้าบ้านและขอให้ท่านช่วยเปิดทางให้คุณยายอมรศรีเข้าบ้านได้ด้วยพอปักธูปลงดินได้ไม่ถึงนาทีลมก็พัดโชยมาเย็นๆเมื่อผมก้าวข้ามธรณีประตูกลิ่นดอกโนราโชยมาแตะจมูกทำให้ผมรู้ทันทีว่าคุณยายอมรศรีคงอยู่บริเวณนั้นเมื่อเข้ามานั่งที่เดิมนาตุกับป้าต้อยถามว่าหอมกลิ่นอะไรคล้ายๆกลิ่นดอกส้มโอพวกเราไม่พูดอะไรได้แต่มองหน้ากันแม่น่ะชอบทำบุญแล้วก็ใส่บาตรมากทำเป็นกิจวัตรจนเมื่อแม่เริ่มอายุมากขึ้นจำอะไรได้น้อยลงแล้วก็ลุกเดินไม่ได้เมื่อ5 ปีที่ผ่านมาแม่จึงไม่ได้ใส่บาตรอีกเลยโอ้มีหน้าล่ะครับคุณยายอมรศรีถึงไม่รู้ว่าคุณยายบัวครี่อยู่ที่นี่คงคล้ายๆโทรจิตไม่ประติดประต่อกันขีดสัญญาณไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นุชพูดประโยคนี้ได้น่าสนใจยิ่งช่างเปรียบเทียบได้ดีจริงๆครูจารุนันถามต่อจากคำพูดของนุชว่าแล้วทำไมคุณยายบัวครีถึงได้กลายมาเป็นคุณยายครีได้คะแม่มาเปลี่ยนชื่อในภายหลังเมื่อพี่ชายคนโตสอบเข้ารับราชการได้แล้วอะค่ะเพราะว่าแม่ต้องเซ็นชื่อให้พี่ชายอยู่บ่อยๆแม่ก็บ่นว่าเรียนมาน้อยเขียนหนังสือไม่เก่งอยากใช้ชื่อเพียงคำเดียวเพื่อสะดวกในการทำนิติกรรมหรือว่าเวลาไปติดต่อกับหน่วยงานราชการแม่อยากใช้ชื่อเพียงคำเดียวว่าครีเท่านั้นพวกเราก็ถามแม่ว่าทำไมแม่ไม่ใช้บัวน่าจะเพราะกว่าครีแม่ก็บอกว่าพอนึกถึงคำว่าบัวมักนึกถึงดอกบัวที่ตูมอยู่เสมอแม่อยากมีชีวิตที่สดใสแบบบัวที่เบ่งบานกลีบบัวดอกนี้จะได้ครีรับดวงตะวันกับเขาบ้างพวกเราก็เลยเข้าใจที่แม่คิดพี่ชายก็เลยพาแม่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นครีคำเดียวตั้งแต่บัดนั้นแต่ลูกๆทุกคน
ก็ยังระลึกถึงชื่อเต็มของแม่พี่ชายคิดว่าอยากให้มีสัญลักษณ์แทนคำว่าบัวครี่อยู่คู่บ้านเราเสมอก็เลยปรึกษากับน้องๆว่าจะลงทุนซื้อที่สักแปลงที่หน้าบ้านแล้วก็ข้างๆบ้านแล้วก็จะปลูกดอกบัวให้เต็มทั้งทุ่งเพื่อเป็นตัวแทนของแม่ที่ชื่อบัวครี่มากว่าค่อนชีวิตนี่ล่ะค่ะเราก็เลยช่วยกันลงขันซื้อที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของบ้านแล้วก็ปลูกดอกบัวอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะชีวิตของแม่ลำบากมามากเป็นบัวที่เรียบพื้นดินมาตลอดต่อไปนี้ขอให้แม่ได้เป็นบัวและเป็นบัวหลวงที่งามสง่าอยู่กลางบึงมีดอกชูเด่นเหนือพื้นดินให้เป็นสีแก่ลูกๆตลอดไปป้าต้อยตอบคำถามเรื่องชื่อให้เราหายสงสัยเป็นปิดทิ้งนี่เองที่มาของชื่อซึ่งทำให้เราตามหาคุณยายบัวครี่ตัวจริงไม่พบเสียทีเรารู้สึกทึ่งในคมความคิดเรื่องนี้ของลูกๆที่มีต่อคุณยายยากนักที่ลูกคนอื่นๆในปัจจุบันนี้จะคิดอย่างนี้ได้นาตูกับป้าต้อยทำจมูกฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรสักอย่างนี่ดอกส้มโอหรือเปล่าทำไมถึงหอมอย่างนี้เราไม่เคยปลูกส้มโอแต่ทำไมถึงได้กลิ่นตลอดเวลาป้าต้อยเอ่ยขึ้นผมจึงเริ่มต้นถามบ้างว่าอาต้อยกับอาตุมีความเชื่อเรื่องการระลึกชาติหรือว่าการที่คนเราตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าการข้ามภพข้ามชาติบ้างหรือไม่ครับนาตุพูดก่อนป้าต้อยว่าโดยส่วนตัวนาตุไม่ค่อยเชื่อค่ะแต่ของป้าเนี่ยเชื่อหมดใจค่ะผมถึงได้โอกาสกระซิบบอกให้ครูจารุนันหยิบกล่องไม้ที่ใส่สร้อยลูกปัดโนราขึ้นมาผมมีกล่องใส่ของอยู่สองอย่างที่จะให้ดูนะครับของในกล่องใบนี้มีคุณค่ามากต่อคุณยายและพวกเราทุกคนแล้วก็ยังมีรูปให้ดูประกอบอีกรูปหนึ่งด้วยครูก้องเริ่มพูดเข้าเรื่องโดยหันไปแตะแขนอรวรรณก่อนจะบอกว่าเด็กสาวที่อยู่ตรงนี้ครับเธอฝันถึงเพื่อนชื่ออมรศรีที่ตายไปนานแล้วในฝันอมรศรีบอกให้เธอซึ่งคือเอมออนเมื่อชาติก่อนมาตามหาเพื่อนชื่อบัวคลี่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่พัทลุงเพื่อทำตามสัญญาว่าจะสอนรำโนราให้และมีเพียงสร้อยลูกปัดโนราที่เอมออนให้บัวคลี่ไว้เป็นสิ่งทดแทนคำสัญญาในชาติก่อนเท่านั้นครูจารุนันค่อยๆวางกล่องไม้บนโต๊ะอรวรรณยกมือขึ้นไหว้ครูก้องครูจารุนันและนุชก็ยกมือขึ้นไหว้เช่นกันอรวรรณหลับตาสงบนิ่งเธอตั้งมั่นด้วยจิตศรัทธาอย่างที่อมรศรีเคยบอกไว้ว่าศรัทธาเท่านั้นที่จะทำให้ได้พบเธอลืมตาค่อยๆเปิดฝากล่องไม้เมื่อเปิดออกหมดทุกคนก็ได้กลิ่นหอมของดอกโนราทั่วกันป้าต้อยและนาตุมีสีหน้าแปลกใจอรวรรณค่อยๆหยิบดอกโนราทั้งสามดอกใส่มือแล้วยื่นให้ป้าต้อยป้าต้อยรับไปก้มลงดมแล้วบอกว่าใช่กลิ่นนี้ที่หอมมาตลอด
นี่คือดอกไม้ชื่อว่าดอกโนราค่ะมาจากเนินพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ในวังสวนสุนันทาเป็นดอกไม้ชื่อเดียวกับโนราหรือมโนราของทางใต้อรวรรณบรรจงหยิบสร้อยข้อมือลูกปัดขึ้นแล้วยื่นให้นาตุและนี่ก็คือสร้อยข้อมือลูกปัดโนราที่เอมออนในชาติก่อนใส่ติดตัวไว้แล้วก็ยังมีอีกเส้นหนึ่งซึ่งได้มอบให้ปัวครี่ไว้เป็นที่ระลึกว่าสักวันหนึ่งจะสอนรำโนราให้นาตุรับไปดูสีหน้าประหลาดใจผสมตื่นเต้นผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรูปเด็กสาวทั้ง10คนในจังหวัดสงขลาที่ถ่ายร่วมกันเมื่อปี2470แล้วยื่นให้ป้าต้อยกับนาตุดูเมื่อป้าต้อยกับนาตุได้ดูทั้งสองคนมีสีหน้าตกใจเป็นที่สุดนาตุหยิบโทรศัพท์ไปดูใกล้ๆป้าต้อยก้มดูตามเอ๊ะรูปนี้แม่ก็มีอยู่ใบหนึ่งนี่นาใช่แล้วสร้อยข้อมือแบบนี้แม่ก็มีเหมือนกันผมครูจารุนันท์นุชและอรวรรณแทบหยุดหายใจตุ๊กล่องของแม่อยู่บนหิ้งครูโนรารีบไปเอามาเร็วๆเข้าคืนนี้แสงทารีมสายลมกระซิบหวังเงาใจดึกแล้วคล้ายฉันหลับไหลเลี้ยวมองหาใครไม่เจอจากกันสัญญากันไว้แม้ไกลเพียงใดแต่ใจพร่ำเพ้อผูกพันรักมันเสมอฉันรอคอยเธอเนิ่นนานข้ามพบข้ามฟ้าห่างไกลแล้วเติก็คงจะต้องติดตามต่อตอนหน้าซึ่งเป็นตอนอวสานค่ะครับผมตอนที่16เพราะฉะนั้นการรอคอยที่แสนนานแล้วก็ลุ้นกันมานานก็จบลงเสียทีนะคะทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายครับผมแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ต้องรอไปอีกสักวัน2วันนะครับและตอนนี้เรายังไม่ได้เจอคุณยายโบครีนะคะครับผมตอนหน้าได้เจอแน่นอนค่ะแล้วคุณยายหรือว่าน้องบัวครีก็จะได้เจอพี่เอมออนแล้วแล้วก็จะได้เจอพี่อมรศรีอีกครั้งด้วยใช่ก็อดใจรอนะคะกับตอนสุดท้ายแล้วก็แอบกระซิบบอกว่าหลังจากตอนสุดท้ายของข้ามภพข้ามชาติก็จะได้เจอครูก้องด้วยค่ะครูก้องตัวเป็นๆเหรอครับพี่ตัวจริงเสียงจริงเลยโอ้เราจะเชิญมาตอบทุกคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะฝากถามครูก้องค่อยๆทยอยส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถามครูก้องให้ค่ะเพราะเข้าใจว่าหลายคนคงมีคำถามติดใจอยากได้คำตอบจากคนเขียนซึ่งก็คือครูข้างวังหรือครูก้องเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างรออยู่ตอนหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง